อเท่ทั้งวัยรุ่นโอ้สายแล้ว 8:30 แล้วคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไปส่งของนะครับวันนี้ไปสอบนะฮะที่โรงเรียนเมจริมนะครับสอบกศนครับผมเรียนกศนอยู่ฮะตอนนี้ใกล้จบแล้วนะฮะแต่วันนี้ไปสอบครับผม 8:30 แล้วนะ เขาบอกให้ไปก่อนเวลาครับก็มันติดนิสัยตื่นสายนะก็กว่าจะตื่นเช้าได้ก็ยากนิดนึงแหละ โอ้ถอยเดี๋ยวไปแวะซื้อน้ำสตาร์ทติดยากแน่เลยเครื่องเย็นแบบนี้จะได้ไปไหมเนี่ยน่าจะไม่ลืมอะไรแล้วนะน่าจะมาครบหมดแล้วว่าไหนคะว่าไหนคะเมื่อกี้พี่สาวถามรถมาหรอไม่มีนะก็ไป8โมงนี่8โมงครึ่งขวายนั่นน่ะเจ้าแกโอ้ควันดำมากเลยรถคันเมื่อกี้สายแล้วผมต้องแซงแล้วล่ะครับเอาเลยวันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาคุณผู้ชมเขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่นี่อย่าขี่ไวจริงเปล่าแต่ไม่รู้ว่าผมรีบไปให้ผมต้องซัดหน่อยวันนี้รถตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าน้ำมันเครื่องมันจะมีผลนะเนี่ยมีผลต่อเครื่องยนต์จริงแล้วก็เอาโซ่ขึ้นมาหน่อยระยะทางประมาณกี่โลเนี่ยประมาณ5กิโลกว่าแล้วมั้งน่าจะนะฮะจากที่บ้านผมไปที่สอบนะก็คือโรงเรียนแม่จริมนะครับลงเป็นโรงเรียนเก่าของผมแหละตอนผมเรียนม.ต้นนะผมเรียนที่นั่นนะแล้วก็ม.ปลายไม่ได้เรียน ม.ปลายไม่ได้เรียนครับก็เพิ่งมาเรียนกศน.ไม่กี่ปีนี่เองก่อนหน้านี้แหละประมาณ2019หรือเปล่าน่าจะโหดังมากเลยรถผมดังทั้งเครื่องดังทั้งอะไรไม่รู้ดังไปหมดยกเว้นแต่ แต่นี่ยังจิ้งหรีดฮะเสียงจิ้งหรีดยังจะดังกว่าอีกรถเดิมคันนี้สู้รถเดิมไม่ได้แล้วนะครับรถเดิมซ้อน2นี่ผมตามไม่ทันนะผมความเร็วน่าจะสูงสุดน่าจะ80คะแนนไม่ถึง100ไม่ถึง90ด้วยมันวิ่งไม่ถึงแล้วรถมันห้างแล้วฮะขี่ไว้ก็เปลืองน้ำมันเฉย
ผมว่า 8:39 แล้วครับเขาเริ่มสอบกันแล้วแหละนะฮะเริ่มไป9นาทีแล้วไอ้ตายเหอะผมเป็นคนที่สายครับสายอันดับ1เลยเป็นคนที่สายอันดับ1เลยพอจริงผมตื่นตั้งแต่ 5:00 นะแล้วก็ผมคิดว่ามันเช้าเกินไปครับผมก็เลยแบบไปนอนต่อนะฮะวัยรุ่นปล่อยมือเล่นมือถือด้วยเท่ๆปังไปนอนครับนอนต่อผมหลับต่อไปเงียบนึงนะฮะแล้วก็ฝันครับฝันว่าไปไม่ทันครับผมไม่ทันจริงด้วย 8:40 แล้วเท่วิชาแรกเขาเริ่มสอบ 8:30 ไอ้ตายสายจริงสายนี่ไม่ต้องโทษใครครับโทษตัวเองฮะตื่นมาตั้งแต่ 7:00 ครับแต่ไม่ยอมลุกมันไม่อยากลุกก่อนคุณผู้ชมนะอยากให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มสูบนะเพราะว่าถ้าทำงานเต็มที่มันจะรู้สึกว่ามันจะเปลืองน้ำมันเฉยๆมันไม่วิ่งแล้วมันได้ประมาณนี้แหละความเร็วนะสุดๆแล้วน่าจะนะฮะความเร็วสูงสุดน่าจะได้ประมาณนี้จะขึ้นเลนหรือเปล่าเสียบครับขอแซงครับผมรีบครับให้ตายออกบ้านมา30เท่าไหร่นะ30กว่าแล้วหรือว่า30 32เปล่าน่าจะ32นะฮะโอเคถึงแล้วใช้เครื่องช่วยเดี๋ยวเบรกไม่อยู่ไวยิ่งหมดเดี๋ยวฮะปังเกียร์สี่ขึ้นเนินนี่สบายเลยนะระวังอย่างเดียวครับระวังหมาโอ้ใจเย็นใจเย็นเข้าไปข้างในได้ป่ะเนี่ยน่าจะได้อยู่นะเครื่องวอดเครื่องวอดมีการเล่นคัดนิดนึงผมไม่เล่นครับมันเล่นเองคัดมันไม่จับแล้วลื่นเฮ้ยมีที่จอดแล้ววะจอดได้ป่าวตรงนี้โอเคจอดตรงนี้แล้วกันคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปสอบก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนเย็นก็จะถ่ายให้ดูตอนกลับบ้านนะฮะแต่ก็ตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวที่บ้านนะคุณผู้ชมโอเคดับเครื่องกันYears later. 2:48 อุ้ยเบาเปียกนั่งไว้เฮ้ยปัง
อบเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชม2โมงกว่าครับมาตั้งแต่8โมงก็สอบไปประมาณ6วิชาครับผม270กว่าข้อโอ้โหสัปดาห์หน้าสอบอะไรนะ Enet หรือ Onet นี่แหละมาอีกนะฮะไอ้ตายเหอะเหนื่อยเลยงานนี่ใช้หัวสมองเยอะนะฮะ270กว่าข้อผมไม่ได้ทุกข้อหรอกครับก็เดาบ้างได้บ้างบางข้อก็ได้บางข้อก็เดาได้เวลากลับบ้านแล้วคุณผู้ชมค่อยๆไปแล้วกันครับใจเย็นๆไม่รีบถึงบ้านประมาณบ่ายสามเดี๋ยวผมไปแวะซื้อของที่เซเว่นก่อนซื้อของใช้ที่เซเว่นของใช้หมดอันนี้นี่ทางเดียวที่ไปกับไปชมวิวอะไรนะหูบอกว่าจุดชมวิวหูบอกว่าเฮ้คุณผู้ชมดูป้ายหูบอกว่า5กิโลมีรถป่าววะไม่มีบ้านผมน่าจะมีฝนนะเดี๋ยวแวะเสียอุ้ยมาไวมากฟูโซ่คันนั้นไหนดีวะจากฝั่งนี้ก็ได้ติดยากเหมือนเดิมปังสงสัยเครื่องจะเย็นครับผมหาเครื่องร้อนเท่าไหร่ไหมฝนตกมากเลยตอนนี้แบบกลัวกลัวมากเมื่อกี้ลงมารอบนึงเลยครับเบาเปียกเลยนะครับผมตอนที่ผมสอบอยู่อะลงมารอบนึงแล้วฝนที่นี่จะตกก็ตกเลยยางแข็งค่อยๆไปแล้วถนนลื่นนะฮะยางแข็งไม่ค่อยเกาะครับแข็งเกินก็ไม่ค่อยเกาะไม่เกาะถนนยิ่งรถผมนี่ยิ่งไปใหญ่เลยแบบยิ่งขี่ไวก็ยิ่งเปลืองน้ำมันเนี่ยเปิดคันเร่งอย่างเงี้ยเปลืองมากเลยผมเคยแล้วครับแบบมาส่งของเนี่ยถ้าเปิดคันเร่งแบบนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าก็เตรียมตัวพักสมองปังสอบโอเน็ตไฟใส่เขารู้จักเราเปล่าน่าจะรู้จักนะทักทายเหรอครับทักทายผมไม่แซงไปผมไม่ข้ามไปฝั่งนั้นหรอกปังนี่ให้ท่อคำรามหน่อยโอ้โหแรงเกินวายใจเย็นๆดีกว่าพอแล้วยกแล้วช้าๆดีกว่าอะไรเขาน่ะขนมเด็กขออีกสักโทษดีไหมพอแล้วพอแล้วเล่นเยอะไปแล้ว
รุ่นขอแซงได้ไหมวัยรุ่นขอไปนะครับคุณลุงครับขอบคุณครับที่ให้แซงเฮ้ยอย่าวิ่งมานะดีดีมากเครียดมาทั้งวันแล้วเปิดคันเร่งให้อะดรีนาลีนหลั่งหน่อยไปแซะต่อไปแล้วรอบไปแย่แล้วเราอยากข้ามนะลุงแซดอีกนิดนึงเนี่ยถ้าเสียงออกฟองเนี่ยคือแบบซดน้ำมันมากซดเยอะมากโอ้ยแซงไม่ได้ค่อยๆไปแล้วกันพ่อเท่นะวัยรุ่นปังโอ้ไปเด้อขอแทงหน่อยโคตรดังเลยกันเมื่อกี้ว่องพ่อผมน่าจะประมาณนั้นแหละถ้าผมขับสวนเขานะก็ยังไม่บ่ายสามเลยเนี่ยผมคิดว่าถึงบ้านบ่ายสามพอดีบ่ายสองห้าแปดครับว่าลุงแกตั้งโซ่ให้ผิดปกตินะเมื่อวานนี้ผมเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะตั้งเหมือนทรายว่ะล้อหลังทรายว่ะโอเคอ่ะถึงบ้านแล้วคุณผู้ชมค่อยๆขี่แล้วกันในซอยเผื่อมีเด็กๆครับวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ด้วยใจเย็นใจเย็นไปตายเถอะเปิดคันเร่งแล้วมันลอยเลยลอยเฉยโอเคถึงบ้านแล้วค่อยไปครับเล่นให้ผมลื่นโอเคถึงบ้านโดยสวัสดิภาพขับรถแบบปลอดภัยต้องใจเย็นๆโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้มันเป็นวีล็อกเนาะมันเป็นการใช้ชีวิตประจำวันครับก็อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่นะฮะก็ขับรถซื้อแกงคันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวว่างๆก็จะมาถ่ายอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับขับรถเน่าๆคันนี้ไปแล้วครับ